ห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อความหวังยังรอเธออย่าแพ้อย่าแพ้ใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังคงอยู่ที่โรงเรียนดีมัสค่ะซึ่งเปิดมาแล้ว10ปีนะคะวันนี้เราจะมาติดตามผลิตผลของบ้านหลังนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับน้องสองคนที่เรียนที่นี่มาตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนนี้ก็เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่งอกงามเจริญเติบโตมาดูกันค่ะเก่งจังเลยน้องโดกับน้องวินเนาะมาเรามานั่งคุยกันเรามานั่งคุยกันเพราะจังเลยค่ะเมื่อกี้เรียกว่าเป็นการเล่นแบบไหนคะอ๋อเมื่อกี้ก็เป็นการ improvisation ครับก็คือเป็นการคิดสดครับก็คือเราจะมีคอร์ดเป็นคือน้องก็จะเล่นคอร์ดใช่ไหมครับก็เล่นคอร์ดวนไปเรื่อยๆแล้วส่วนผมเนี่ยก็จะเล่นเป็น improvise ครับคือก็เล่นไปเรื่อยๆตามไม่ได้มีเป็นโน้ตที่แบบตายตัวครับใช่ครับคิดสดๆกันเลยแล้วตอนนี้หนูเริ่มยังไงคะเริ่มเหรอครับผมตอนแรกก็เริ่มเรียนหรือว่าเริ่มตรงเนี้ยตอนนี้ก่อนตอนแรกพี่ก็สอนมาว่าให้กดคอร์ดนี้ตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นค่ะก็กดคอร์ดไปเรื่อยๆแล้วพี่ก็บอกว่าให้เล่นวนไปแล้วก็พี่จะเล่นแบบบรรเลงออกมาเองให้เป็นเพลงออกมาเรากำลังคุยอยู่กับน้องนุแล้วก็น้องวินนะคะซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรกของดีมัสที่นี่นะคะเริ่มมาตั้งแต่10ปีที่แล้วใช่มั้ยคะ10ปีที่แล้วก็แสดงว่ายังตัวกระจ้อยอยู่เลยตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วยังเด็กอยู่แล้วยังเด็กอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ตอนมาเรียนจนถึงวันนี้เนี่ยเห็นอะไรในตัวเองคะโอ้ก็เยอะอยู่นะครับคือตั้งแต่แรกที่มาเนี่ยก็มีพื้นฐานนิดหน่อยครับแต่ว่าพอได้มาเรียนที่นี่ได้โตมากับที่นี่ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากครับคือไม่ใช่ว่าได้แค่แบบการเล่นเปียโนอย่างเดียวครับก็ยังได้การเป็นคนที่ดีการเป็นนักดนตรีที่ดีการรู้จักปฏิบัติตัวแบบนักดนตรีครับตอนที่วินเรียนน่ะอายุ8ขวบใช่ครับผมตอนนั้นก็ยังจริงๆแล้วโอ้ก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเรียนก็แบบวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วคุณครูถ่ายทอดอะไรให้วินบ้างอ๋อก็เขาให้เข้าใจของการเล่นเพลงแบบการที่เราจะบรรเลงเราต้องเข้าใจของว่านักแต่งเพลงอ่ะเขาแต่งมาเพื่อแบบเป็นยังไงให้เราเข้าใจเพลงเราบรรเลงออกมาอันนี้จะออกมาเพราะอะไรเงี้ยครับตอนที่นุกับวินเรียนเนี่ยนะคะเราคิดว่าเราจะมาเรียนเล่นดนตรีไหมว่าชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษแล้วมาเรียนไหมหรือว่ายังไงคะอ๋อถ้าเอาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนครับแล้วพอเรียนไปสักพักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่าเราแบบรักทางนี้แล้วจริงๆเราก็เลยอยากเรียนแบบจริงจังแล้วก็เลยทำให้ทุกวันนี้ก็เลยยังเรียนอยู่ครับค่ะตอนนี้นุเรียนที่ไหนคะเรียนอยู่ที่มหิดลครับคณะดุริยางคศิลป์ครับอ๋อก็คือพอคุณพ่อคุณแม่ให้เรียนเราก็ใส่ใจที่จะเรียนแล้วก็จากนั้นก็กลายเป็นความชอบใช่ครับก็รู้สึกว่าอยากเดินทางเกี่ยวกับสายอาชีพนี้ครับถ้าจบมาแล้วเนี่ยผมก็อยากทำอาชีพเป็นครูครับอยากเป็นครูสอนเป็นโนครับถ่ายทอดให้ใช่ครับค่ะแล้วที่บอกว่าเวลาที่เรามาเรียนที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่ได้เรียนแค่การเล่นแต่เราเรียนทั้งหมดของดนตรีมันคืออะไรดูค่ะอ๋อที่นี่คือเกือบทุกๆเดือนครับจะมีคอนเสิร์ตครับก็คือในห้องนี้เนี่ยแหละครับก็ทำให้เราได้เล่นให้คนอื่นดูให้เราได้ฝึกการที่แบบเป็นนักแสดงจริงๆการเป็นนักเปียโนการเล่นบนเวทีไม่ใช่แค่แบบเราเรียนไปแล้วเราก็จบอะไรเงี้ยครับ
ก็เรายังสามารถแบบคีปคอนเนคต่อได้คือมันไม่ใช่มีแค่การเล่นอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่อย่างเดียวครับมันคือเหมือนโลกทั้งโลกใช่ครับแล้วเมื่อสักครู่ที่เล่นที่เล็กบอกว่าเป็นอิมโพรไวส์ใช่ไหมคะครับผมก็คือเล่นกันสดๆคิดกันสดๆตรงนี้เนี่ยเห็นเวลาที่น้องทั้งสองเล่นก็คือทั้งนุกับวินเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับตรงแป้นใช่ไหมคะใช่ครับผมและในขณะนั้นเนี่ยได้เคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าตัวเองคิดอะไรยังไงก็ไม่ได้สังเกตเลยนะครับผมเล่นไปตามแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ความรู้สึกใช่ครับตอนนั้นใช่ความรู้สึกตอนเราเคยเล่นเล่นแล้วเกิดอะไรปิ้งขึ้นมาในสมองไหมคะคือเวลาบางทีเราเล่นเนี่ยครับเหมือนเราจะแบบอินไปกับเพลงมากๆครับคือเหมือนแบบบางทีเวลาเราเล่นเนี่ยครับเราก็จะแบบคิดเป็นภาพในหัวขึ้นมาเนี่ยครับก็แล้วแต่เพลงที่เราเล่นเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละเพลงมันก็อารมณ์ไม่เหมือนกันครับใช่ครับในขณะที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนอกจากสนใจอยู่ข้างหน้าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราต้องตั้งใจทำออกมาให้มันเพราะมากที่สุดครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เราเป็นคนฟังอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยก็มีคนอื่นเขามาฟังเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกไปกับเราให้ได้ครับเราได้ยินได้ฟังบ่อยว่าดนตรีเป็นภาษาสากลแล้วก็ดนตรีหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจให้คนเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะวินรู้สึกอย่างนี้กับตัวเองยังไงบ้างก็พอผมเล่นแล้วมันก็แบบก็ทำให้แบบใจเย็นลงเลยนะครับที่เล่นมาแล้วก็เล่นแล้วก็คลายเครียดไปด้วยมันก็โอเคเลยนะที่จะเล่นเวลาผมเบื่อๆเหงาๆก็เล่นอันนี้มันก็แบบมันก็โอเคอยู่ได้อะไรอย่างนี้คือผมว่าดนตรีเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมมติว่า10คนใช่ไหมครับเล่นเพลงเดียวกันมันก็ไม่มีทางที่จะออกมาเหมือนกันครับเพราะว่าแบล็คเกาท์ชีวิตหรือว่าความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงครับเวลาเราเล่นเพลงสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อเราเรียนแล้วเราพัฒนาตนเองแล้วแล้วเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งไปถึงสังคมยังไงบ้างอ้าวถามลูกก่อนดีกว่าพี่ชายครับมันออกมาได้หลายรูปแบบอะครับไม่ว่าแบบอย่างสมมติว่าการเล่นดนตรีใช่ไหมครับเราก็บางทีเขาจะมีวงใช่ไหมครับการเขียนเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันก็แบบทำให้คนฟังเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแต่อย่างของเปียโนเนี่ยเราใช้เป็นเสียงใช่ไหมครับการที่จะทำให้เราเข้าถึงสังคมเนี่ยคือมันอาจจะยากกว่าพวกเนื้อเพลงนิดนึงแต่ว่าเวลาเราฟังเนี่ยคือถ้าเราลองหลับตาฟังเนี่ยครับคือเราจะแบบเหมือนเข้าถึงตัวเองมากขึ้นครับเวลาคนอื่นเขาฟังนะครับคือแบบเหมือนแบบพอเราฟังเนี่ยเราอาจจะแบบรู้จักตัวเองมากขึ้นเราอาจจะแบบเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นนะครับว่าแบบเรามีความรู้สึกยังไงเวลาเราฟังเพลงนี้วินคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นในตัวของวินผมคิดว่าเป็นความสร้างสรรค์นะครับทำให้เกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาในการคิดถ้าเกิดเสพพวกดนตรีอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็ทำให้แบบเรามีจินตนาการที่แบบแปลกใหม่ออกมาว่าเสียงโน้ตตัวนี้มันทำให้เราคิดถึงตัวอะไรอะไรไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือกำลังจะมองภาพตามวินกับนุนะคะว่าเวลาที่เราเข้าถึงดนตรีเนี่ยมันทำให้เราโล่งว่างจากความคิดอื่นมันทำให้เราอยู่กับตรงนั้นแล้วเราทำให้เกิดจินตนาการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้เองแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรต่อเราก็ทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนาะไม่น่าถามเนาะใช่ครับค่ะมีอะไรอยากจะบอกไปถึงคนรุ่นราวคราวเดียวกับเราแม้ว่าดนตรีมีประโยชน์อะไรยังไงกับเราแล้วก็ควรจะเรียนดนตรีแบบที่เราเรียนอ๋อครับคือสำหรับผมเนี่ยหลายๆคนที่ผมรู้จักนะครับคือเขาอาจจะมองแบบดนตรีเนี่ยมันไม่สำคัญอะไรอย่างงี้บางคนเขาก็มองแบบดนตรีแบบก็เต้นกินลำกินอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าอยากให้เราเนี่ยมาเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่ครับคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยลองมามองอีกมุมนึงลองมามองว่าแบบดนตรีเนี่ยมันคือศิลปะคือมันคือแบบอะไรที่แบบไม่ใช่ว่าแบบแค่แบบใครๆก็ทำได้ครับคือเราต้องแบบมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆครับคือเราอยากให้มองอย่างนี้ซะมากกว่าแบบไปมองแบบดนตรีมันก็
ไม่เห็นน่าสนใจมันก็แค่นั้นเองเลยครับผมก็ประมาณนี้แหละครับค่ะนี่คือความเห็นของนุนะคะทีนี้วินเรียนนิเทศศาสตร์ใช่ไหมคะต่อไปวินอาจจะต้องทำงานเกี่ยวข้องกับมวลชนถูกไหมคะเนาะค่ะเรียนเอกอะไรคะตอนนี้ก็น่าจะเอกบอร์ดนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ปีหนึ่งเลยครับเขาจะให้เรียกตอนอยู่ปี2ตั้งใจว่าจะเรียนเอกบอร์ดแคสติ้งใช่ครับผมแล้วสิ่งที่เราคิดว่าจะสื่อสารออกไปสู่ผู้คนข้างนอกเนี่ยตรงความที่เป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจของวินเองเนี่ยวินคิดว่าวินจะสร้างสรรค์ขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันสังคมยังไงด้วยตัวของวินได้บ้างงั้นผมก็คงเอาอันเนี้ยเป็นใช้อาชีพในการสอนเปียโนไปก่อนแล้วก็บางทีผมอาจจะใช้เปียโนตัวเนี้ยไปทำในการเป็นสื่ออะไรเงี้ยว่าแบบผมอาจจะสร้างขึ้นมาว่าเปียโนช่วยบำบัดจิตใจคนเราอะไรอย่างงี้ได้ก็อาจจะทำเป็นอย่างนั้นนะครับผมเราได้คุยกับน้องทั้งสองนะคะที่ถูกหล่อล้อมกล่อมกล่าวมาด้วยดนตรีนะคะจนวันนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาเห็นไหมคะนะหนุ่มหน้าตาดีมีความสุขในชีวิตนะคะแล้วก็จะแบ่งปันเพื่อผู้คนข้างนอกได้แน่นอนค่ะนี่คือดนตรีที่เราเห็นแล้วก็ได้เห็นจากน้องๆทั้งสองเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้ค่ะไม่ได้เวลาไปเราบายบายไม่ได้เวลาไปเราบายบายไม่ได้เวลาไปเราบายบายเราพบกันใหม่พบกันใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีค่ะ